มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะชีจะเออนี้ทาคลิปแยกคืออยากจะแชร์เขาเรียกว่าอะไรนะแชร์ประสบการณ์การมาประเทศแคนเบอร์รีนะคะก็จะบอกว่ามีหลายๆอย่างที่ประทับใจคือเป็นประเทศที่เหมือนเขาเขาตีตีกันกับเราตามข่าวนะที่ที่แบบเราเซฟอยู่ที่ประเทศไทยคือเหมือนเขาไม่ชอบเราไม่ชอบประเทศไทยไม่ชอบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกม็มีความรู้สึกว่า พอเรามองประเทศกัมพูชาเรารู้สึกถึงความล้าสมัยแบบยังไม่เจริญอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงปะพอมาที่นี่ปุ๊บเฮ้ยประเทศเขาจเจริญน,นะ,จะเจริญแบบจเจริญเจริญแบบอออืืถ้าเขามีรถไฟฟ้าเมื่อไหร่อ่ะชีว่าแบบเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เยอะกว่านี้แล้วแบบเชียร์ให้เขามีรถไฟฟ้านะคะเพราะว่าคือจริง,รงๆการเดินทางตอนนี้มันก็สะดวกแหละแต่มันติดที่บางช่วงเวลาที่แบบรถมันติดหมักมาก อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นซีเกมด้วยเออแต่แบบเหมือนมาก็ประทับใจล้วคือถนนอนะสายไฟมันไม่ได้รกเหมือนบ้านเราไงคือเหมือนเขาวางผังเมืองมาดีแล้วแบบเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นอนะมันคือเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอะคือมันดีมันสวยแล้วแบบถนนสะอาดอะคือประทับใจมากเลยอะประทับใจมากจริงกับการมาประเทศกัมพูชาในรอบนี้เพิ่งมาครั้งแรกนะแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันโอเคไปหมดเลยแล้วเราอะ โชคดีที่เจอแต่คนกัมบูชาน่ารักน่ารักคือแบบเราชอบมากเราชอบมิสไซคนกัมบูชามากๆแต่คือถามว่าเราเราโดนโกงเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆไหมก็มีอย่างเช่นค่ารถคือเราจะได้เราจ่ายเงินดอลลาร์ไปแล้วเวลาเขาทอนเงินมาให้เราจะทอนเป็นเดียวแต่มันก็แบบไม่ได้มากมายอ่ะก็คือโดนทีละพันเดียวหลักร้อยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ก็ไม่ได้โดนมากกว่านี้นะคะก็ถือว่าเขาก็ปฏิบัติกับเราดีแล้วคนกัมบูชารุ่นใหม่ จะสามารถพูดภาษาไทยได้คือแบบพูดพูดแล้วก็ฟังเข้าใจเลยอะคือแบบเออชีรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ตอนที่ชีไปเชียดสนุกเกอร์นะคะแล้วแบบมีแต่เด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วเราเหมือนพยายามพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยอะเขาก็เออคือยินดีที่จะช่วยเราแล้วก็แบบเหมือนแบบเราอยากได้อะไรอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบเออพยายามหามาให้แล้วก็คุยด้วยแบบสนุกอย่างแบบเนี่ยชีอะทาเล็บมาเป็นแบบ เหมือนเชียร์ซีเกมใช่ไหมก็จะมีสี่ธงชาติเออแต่ขาดไปชาติหนึ่งไม่เป็นไรนะทุกคนแล้วคือพอเขาเห็นอนะเราเหมือนเราก็ไหวขอบคุณเขากับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเห็นเล็บแล้วเขารู้สึกว้าวล้วเขาก็กดึงดึง,ง,งแบบดึงมือชี้ไปเลยแล้วก็เรียกเพื่อนมาว่าแบบเออเอเอามาถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูข้างหลังแบบเอเอเขามีความน่าหลักมากเออคือแล้วคือเหมือนแบบพอพอเรียกเราไปอ่ะแล้วแบบเหมือนเขาก็แบบเราก็คิดว่าจะถ่ายกันแค่สี่ห้าคนในกลุ่มที่เขายืนอยู่สต๊า คือพอลูกคุยริมพันธ์กันแหละพอปรากฏว่าแบบสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็เรียกแบบเอ้ยใครเดินเข้ามาก็แบบเอ้มาถ่ายรูปกันดูเล็บดูเล็บเขาสีอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันก็ประทับใจนะมันดูแบบว่าเขาก็ดูเอิกอาเราก็แบบเออพอรู้ยิ่งรู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็แบบเออยิ่งยิ่งแบบเออยิ่งอยากคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออประทับใจจริงๆแล้วแบบเขารักคนไทยนะเออเราก็คือเหมือนแบบพอเราได้มาเที่ยวที่นี่อ่ะมันเปลี่ยนความคิดของเราไปเลยว่าเขาไม่ได้ชอบเรา แต่จริงๆแล้วเขาชอบเรานะจริงๆอยากให้ลองมาเที่ยวกัมพูชานะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการขโมยของหรืออะไรเงี้ยในช่ชวงซีเกมชี้ว่าคนที่โดนอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวแพงแล้วก็ดูแล้วแบบขโมยง่ายอะไรเงี้ยก็มีคนหลายคนเตือนชี้มาว่าแบบพยายามอย่าแต่งตัวที่ที่แบบล่อแหลมเกินไปแล้วก็ของมีค่าอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าใส่ชี้ก็คือไม่ใส่ ไม่ได้ใส่หรือว่าถ้าใส่ก็คือใส่ไว้ในเสื้ออะไรเงี้ยอ่ะอย่างสร้อยอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ใส่เอาไว้ในเสื้อถ้าเข้าห้างหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบก็ก็เดินได้ปกติแต่ถ้าออกไปข้างนอกนั่งรถตุกต๊กๆหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองกระเป๋าวาชีเอามาเป็นกระเป๋าผ้าแบบเป็นกระเปาสะพายแบบเนี้ยเวลาชี ชีขึ้นรถตุกๆอะ่ะชีก็สะพายแล้วก็นั่งกอดแบบนี้เลยแล้วคนแล้วคนขับรถตุกๆอะ่ะเขาก็แบบเหมือน <c oughs> เหมือนพยายามเตือนเราว่าเออยูยูอย่าพยายามเล่นโทรศัพท์เยอะอะไรเงี้ยคือถามว่าชีเล่นไหมก็เล่นแต่ก็คือเล่นแบบระวังตัวเล่นเสร็จเราก็เก็บเอาอ,ออกมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วก็คือก็ก,ก็เก็บเราจะไม่ได้แบบถือจ่อแบบนานขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราโดนถ้าเราโดนแบบดึงไปหรืออะไรเงี้ย มันเอาคืนมาไม่ได้นะ <c oughs> คือไปแล้วไปเลยไม่มีใครสามารถช่วยเราได้นะบอกเลยแต่แบบแต่ชีก็ไม่ได้เจออะไรร้ายแรงขนาดนั้นอนะเลยรู้สึกว่าแบบประทับใจแล้วเรายิ่งเจอคนกัมบูชาเขาดีกับเรามากเลยรู้สึกประทับใจสรุปคลิปนี้ที่ชีมาเชียซีเกมที่กัมบูชานะคะเดี๋ยวจะกลับมาอีกกลับมาเที่ยวแบบ มาเที่ยวแบบจริงจังอะที่ไม่ใช่แบบมาดูกีฬาเพราะว่าประทับใจมากแล้วยังมีอีกหลายที่ที่ชีคิดว่าแบบอยากจะไปแล้วก็ยังไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็เดีย๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะคะแล้วก็ทริปนี้อยากจะขอบคุณพี่เก่งแล้วก็คุณกัมบูชาน่ารัก,น,รกน่ารักทุกคนนะคะที่แบบเตอชีแล้วก็แบบเออคือจะบอกว่าเราหลักคุณนะคะขอบคุณที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะสัญญาว่าจะมาใหม่แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่แต่จะมาแน่นอนเพราะว่าคุณกัมบูชาน่ารักมากขอบคุณนะคะ และอันนี้ก็คือภาพที่ชีบอกนะคะว่าเขาเรียกชีไปถ่ายรูปแบบนี้น่ารักมากขอบคุณนะคะ